วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันพกามาสหดิษฐกุลค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีประกาศของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขข้อกฎหมายปวิอาญานั้นนะคะก็นำมาซึ่งข้อกังวลค่ะว่าเรื่องของการทวงดุลอำนาจที่ให้อำนาจเป็นเสร็จไปอยู่ที่ฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นอาจจะทำให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยในคดีต่างๆอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้วันนี้เราจะมาไขความกระจ่างในเรื่องนี้กันกับทางอาจารย์ไพโรจน์พลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งวันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดของกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ก่อนนะคะที่มีการแก้ไขออกมาเป็นยังไงคะอาจารย์ที่จริงผมอยากจะเท้าความเดิมนะครับว่าแท้จริงเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมของเราตั้งแต่การจับกุมการฟ้องคดีจนถึงการไปสู่ศาลเนี่ยเขาก็แบ่งอำนาจหน้าที่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็มีอัยการนะครับมีตำรวจนะครับแล้วก็มีฝ่ายปกครองเรียกว่านายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคนอื่นที่ผู้ว่าการจังหวัดหรือนายอำเภอมอบหมายนะครับทีนี้โดยขั้นตอนเดิมในกฎหมายเราเนี่ยก็คือว่าในแง่การจับกุมเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ละจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดซ้อนกันระหว่างหลายสถานีนะครับทีนี้ปัญหาว่าจะให้ตำรวจสถานีไหนเป็นคนสอบสวนเขาก็กำหนดว่าคนที่จะชี้ว่าให้ใครเป็นคนสอบสวนเนี่ยให้นายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือผู้ว่าราชการแล้วแต่พื้นที่กว้างหรือแคบนะครับทำไมที่ให้นายอำเภอหรือผู้ว่าเพราะว่าเป็นคนกลางที่จะชี้ว่าควรจะเป็นโรงพักไหนถ้าเกิดขัดกันนะครับอันนี้ก็เพื่อจะให้แก้ปัญหาไม่ให้เกิดการฟ้องซ้ำสอบสวนไม่ใช่ฟ้องเป็นการสอบหมายถึงว่าสอบสวนซ้ำผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งนี่ผู้ต้องหาจะทำผิดแล้วอยู่ระหว่างพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะการแก้ปัญหาเวลาว่าจะให้ใครทำกันแน่เนี่ยก็จะให้มีการชี้ว่าให้โรงพักไหนหรือพนักงานตรงไหนเป็นคนสอบสวนหรือถ้าระหว่างหลายจังหวัดเช่นจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุพรรณอะไรเงี้ยควรจะเป็นจังหวัดไหนกันแน่ถ้าเกิดเหตุในจังหวัดกำแพงเพชรไล่ไปจังหวัดสุพรรณเนี่ยเขาก็เลยให้อัยการเขตหรือว่าอธิบดีเนี่ยคนชี้ว่าชวนจะให้โรงพักไหนหรือพนักงานตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักไหนเป็นคนสอบสวนค่ะอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องสอบสวนซ้ําในคนเรื่องเดียวกันคือไม่ทําซ้ําซ้อนนะครับนี่อันที่2อันที่3ก็คือว่าขั้นเนี้ยปรากฏว่าหลังจากที่มีการประกาศคณะคสช.เนี่ยนะครับก็แก้ไขเรื่องนี้นะครับก็คือว่าแทนที่จะให้นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการเป็นคนชี้ว่าให้โรงพักไหนหรือให้ตำรวจเจ้าหน้าที่พื้นที่ไหนเป็นคนทำเนี่ยในจังหวัดเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้ผู้บัญชาการตำรวจภาคคือภูธรภาค1ภาค2ภาค3เช่นถ้าอยู่ภาคกลางก็เป็นภูธร1ภาคตะวันออกเป็นภูธร2เป็นต้นนะครับก็เรียกว่าผู้บัญชาการสูงสุดของตำรวจเป็นคนชี้คือเปลี่ยนอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเนี่ยมาเป็นผู้ว่าราชการมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแทนเป็นคนชี้นะครับค่ะประเด็นแรกประเด็นที่2ที่มีการแก้ไขก็คือว่าเมื่อถ้าระหว่างจังหวัดเนี่ยเดิมเป็นอัยการใช่ไหมครับค่ะก็จะให้ผู้บัญชาการเหมือนกันประเด็นที่2ที่มีการแก้ไขก็คือว่าในระหว่างการสอบสวนโดยปกติเนี่ยหลายคดีเนี่ยเขาให้นายอำเภอหรือพนักงานปกครองเนี่ยเข้าไปร่วมสอบสวนได้นะครับเข้าไปร่วมสอบสวนได้แต่ปรากฏว่าพอเราแก้ก็ไม่ให้ร่วมสอบสวนเลยนะครับไม่ให้เข้าร่วมสอบสวนหรือผู้ว่าก็ไม่สามารถเข้าร่วมสอบสวนได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเท่านั้นครับในคดีที่ตำรวจเห็นว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจด้วยก็ต้องเป็นตำรวจเท่านั้นไม่ให้นายอำเภอหรือผู้ว่าเข้าไปร่วมสอบสวนเพราะว่าที่ต้องให้ร่วมสอบสวนเพื่อจะได้หลักฐานเพิ่มขึ้นนะครับโดยหลักก็คือต้องการให้มีการอะไรทวงดุลกันสมมติว่ามีผู้ต้องหาถูกจับกุมร้องเรียนว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องไปที่ว่าผู้ว่าหรือศูนย์ดำรงธรรมที่เราประกาศกันอยู่ปัจจุบันตกลงว่าผมถูกจับกุมไม่รับความเป็นธรรมนะครับให้พนักงานให้ฝ่ายปกครองเข้าร่วมสอบสวนคดีผมได้ไหมปัจจุบันก็จะทำไม่ได้เลยแต่เดิมนี้ทำได้หมายความว่านายอำเภอหรือผู้ว่าสามารถแต่งตั้งเข้าพนักงานสอบที่เป็นนักกฎหมายของผู้ว่าเนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับเข้าร่วมสอบสวนเขาก็มีพนักงานเขาที่ทำหน้าที่สอบสวนเรื่องนี้ปรากฏว่าเข้าไปไม่ได้ขั้นถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องขั้นสุดท้ายคือว่าหลังจากสอบสวนเสร็จนะครับปกติพนักงานสอบสวนคือตำรวจสอบสวนเสร็จก็จะทำสำนวนนะครับแล้วก็ส่งไปให้อัยการเพื่อให้อัยการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องส่ง
ฟ้องต่อศาลทีนี้ปกติตำรวจก็จะบอกว่าสั่งฟ้องทีนี้ในขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าเวลาตำรวจส่งตัวไปเนี่ยส่งสำนวนเรียกว่าพนักงานเป็นเอกสารสำนวนการสอบสวนประสานนี่ครับก็ต้องมีตัวผู้ต้องหาไปด้วยหรือจำเลยไปด้วยทีนี้เขายกเว้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถูกขังอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาตัวไปเพราะเขาถูกขังอยู่แล้วไม่ไปไหนอยู่แล้วไม่ไปไหนอยู่แล้วแต่ตำรวจไปเพิ่มนะครับเรื่องนี้บอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหานั้นหลบหนีไปแล้วคือไม่มีตัวไม่มีตัวตนแล้วก็ส่งฟ้องได้ก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าส่งฟ้องได้พอไปถึงศาลเนี่ยปกติเวลาอัยการจะฟ้องต่อศาลเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทำต่อหน้าจำเลยคือต้องชี้ให้จำเลยรู้ว่าคุณทำผิดอะไระคุณจะแก้ตัวว่ายังไงนะครับปรากฏว่าเอา้าไม่มีตัวจำเลยไปเพราะหนีไปแล้วทีนี้ใครจะเป็นคนตามจับล่ะพนักงานที่ตามจับคือเจ้าที่ตำรวจทีนี้การที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่เอาตัวไปแล้วส่งฟ้องไปหมดเนี่ยปรากฏว่าผลของมันคืออะไรก็คืออัยการต้องรับผิดชอบสำนวนก็จะไปกองอยู่ที่อัยการทั้งหมดเลยปรากฏว่ามันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเท่ากับว่าคนทำผิดบางส่วนอาจจะลอยนวลเพราะไม่มีใครจับเพราะว่าหายไปหนีไปและโอกาสที่คนที่หนีเชื่อไหมครับปรากฏว่าคุณประมาทเชื่อไหมครับคนที่หนีไม่ใช่คนจนนะครับเชื่อใช่ไหมเชื่อไหมครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยมันจะฟ้องไม่ได้เลยหนีไปได้ไงหนีหมดเลยหนีที่เอาตัวไปไม่ได้ก็ฟ้องพอฟ้องไปที่อัยการอัยการก็ไม่รู้จะส่งฟ้องไงเพราะไม่มีตัวเพราะก็บอกว่าแต่ไปที่ศาลต้องมีตัวทีนี้อัยการก็ต้องบอกว่าตำรวจครับกรุณาจับมานะครับนี่ถ้าตำรวจไม่ทำสำนวนอยู่ที่เขาค่ะก็ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาในทางที่มาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เอาตัวคนผิดจริงๆเนี่ยมาพิสูจน์ในศาลนอกจากนั้นนี่คือเป็นปัญหานะครับซึ่งเดิมที่เราวางไว้3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจอัยการหรือเจ้าหน้าที่ปกครองหรือผู้ว่าราชการหรือนายอำเภอก็เพื่อยังไงเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับว่าตกลงเนี่ยเวลาตำรวจสอบสวนถูกต้องไหมไปถึงถ้าชี้ขัดแย้งกันนะครับเช่นอัยการตำรวจบอกว่าฟ้องส่งฟ้องไปอัยการบอกว่าไม่เห็นด้วยถามว่าใครจะเป็นคนชี้ขาดของเดิมเนี่ยถ้าในต่างจังหวัดนะครับเขาก็ให้ผู้ว่าราชการเป็นคนชี้ว่าเห็นด้วยกับอัยการเห็นด้วยกับตำรวจนะครับว่าทีนี้ท่านในใช่ครับแต่ว่าท่านในกรุงเทพเนี่ยเขาให้ตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนะครับแต่ถ้าเกิดผู้บัญชาการตำรวจในกรุงเทพไม่เห็นด้วยนะครับกับอัยการเขาก็ส่งอัยการสูงสุดเป็นคนชี้ขาดสุดท้ายในต่างจังหวัดก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าส่งไปตำรวจส่งให้ตำรวจไม่เห็นด้วยกับอัยการก็ให้ผู้ว่าชี้ขาดถ้าไม่เห็นด้วยก็คนที่ชี้ขาดสุดท้ายคืออัยการสูงสุดแต่ตอนนี้ในการชี้ขาดเวลาขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันระหว่างอัยการกับศาลเนี่ยไม่ใช่ระหว่างอัยการกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยขอให้ผู้ว่าเป็นคนชี้ขาดอันนี้เขาก็เปลี่ยนก็ให้ผู้บัญชาการชี้ขาดโดยสรุปคืออย่างนี้ครับว่าแท้จริงเนี่ยอำนาจการสอบสวนนะครับอำนาจการฟ้องความเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องฟ้องไม่ฟ้องระหว่างอัยการในต่างวัดเนี่ยเขาโอนอำนาจเดิมที่อยู่กับผู้ว่าหรือนายอำเภอเอามาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนะครับทีนี้พอเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหมายความว่าทุกพื้นที่ที่เกิดขึ้นในภาคสมมติในภาคหนึ่งภูธรภาคหนึ่งหลายจังหวัดนะครับต้องส่งไปผู้บัญชาการหมดถ้าส่งไปผู้บัญชาการหมดในแง่ประสิทธิภาพความล่าช้าก็เกิดขึ้นนี่อันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่จะตามมาคือว่าผู้บัญชาการภาคเนี่ยจะต้องสร้างพนักงานขึ้นมาเพราะว่าผมดูคำชี้แจงคำสั่งปรากฏว่าผู้บัญชาการรักษาการผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยท่านบอกว่าต้องยืมตัวไปทำงานก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการเพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมาในผู้บัญชาการภาคเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับเกิดปัญหาว่าเราเนี่ยวางระบบการถ่วงดุลไว้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะทำใหคนที่ถูกจับกุมได้รับการคุ้มครองหรือเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานปรากฏว่าอาจจะไม่บรรลุอย่างที่ว่านะครับค่ะฟังดูแล้วนี่ปัญหาเยอะทีเดียวถ้าตามมาหลังจากนี้แล้วก็นำมาซึ่งสิ่งที่ทางคปก.เองต้องการที่จะให้มีการทบทวนถูกต้องสำหรับการแก้ไขกฎหมายปวิอาญานี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามในเรื่องนี้กันต่อค่ะ
กลับมาช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับการแก้ไขกฎหมายปวิอาญานะคะเพราะว่าได้รับทราบข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะแก้กฎหมายดังกล่าวนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยกันเราจะมาพูดคุยกันต่อกับทางอาจารย์ไพโรจน์พลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะอาจารย์คะความพยายามก่อนหน้านี้นี่เป็นยังไงคะที่จริงถ้าคุณประกามาศทราบเราพูดกันเรื่องการเป็นรูปตำรวจมาตลอดนะครับที่จริงข้อเรียกร้องการชุมนุมหลายครั้งหรือมีการวิจัยเรื่องการเป็นรูปตำรวจแต่ว่าความพยายามในการเป็นรูปตำรวจเนี่ยมันยังมีความต่างกันนะครับแต่ว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับก็พยายามที่จะแก้อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับปรากฏว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยมันจำเป็นเวลาแก้ในภาวะปกติหมายความต้องมีสภามีฝ่ายต่างๆหลายฝ่ายหลายฝ่ายเวลาแก้กฎหมายทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนนะครับเช่นถ้าตำรวจเสนอกฎหมายมาแก้พอเสนอไปที่รัฐบาลหน่วยงานที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยก็ต้องมาเสนอความเห็นว่าเขาก็ต้องฟังความเห็นกระทรวงมหาดไทยว่าจะแก้ไม่แก้ฟังความเห็นอัยการที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ไม่แก้หรืออาจจะฟังความเห็นฝ่ายอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถทำได้โดยลำพังโดยอัตโนมัติได้ที่ผ่านมาเนี่ยอัยการเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเงินดูแลผู้ว่านะครับดูแลนายอำเภอก็ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงเสียงของภาคประชาสังคมก็ไม่เห็นด้วยที่จะเป็นการลดการถ่วงดุลอำนาจไปอยู่อำนาจในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดขาดเพราะดังนั้นเนี่ยในภาวะปกติจะแก้ไม่ได้นะครับเมื่อแก้ไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อเกิดการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าดูการแก้ประกาศฉบับนี้เป็นวันที่21เดือนเกือบสุดท้ายแล้ว คือเกือบที่จะแบบเกือบจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วและเสนอแก้ ในกระบวนการแก้เท่าที่ผมอ่านข้อมูลเอกสารมาเนี่ยเท่าที่เอกสารคือว่ามีการเสนอเรื่องนี้ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนายกรัฐมนตรีเอ้ยไม่ใช่ผู้หัวหน้าคณะรักษาความสภาแห่งชาติะนะครับคือให้ท่านอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุก็มีการประชุมประชุมตัวแทนอัยการประชุมตัวแทนกระทรวงมหาดไทยประชุมตำรวจปรากฏว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยและมีการประชุมในวันที่21พฤษภาที่เป็นวันประกาศกฎหมายฉบับนี้ครับแล้วคืนในที่ประชุมเห็นว่าการออกกฎหมายฉบับนี้ไม่ควรออกเป็นประกาศคณะยึดอำนาจควรจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นระบบปกติถูกครับคือหมายถึงให้มีสภานิติบัญญัติก่อนได้ไหมให้เข้าสู่การพิจารณาอย่างนั้นปรากฏว่าความเห็นที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยครับไม่ถึงหัวหน้าคสช.หัวหน้าคสช.ปรากฏว่ามีคนเอาร่างหนังสือให้กับหัวหน้าสสเซ็นออกมาเป็นประกาศดังนั้นเนี่ยพอหลังจากมีการประกาศแล้วก็มีการประชุมกันอีกรอบนึงหารือกันอีกรอบนึงในทีม3ฝ่ายที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เห็นว่าควรจะมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าต้องแก้ในสมัยในสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งตอนนี้เรามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าดูในเงื่อนไขแบบนี้หมายความว่าจริงๆเนี่ยในภาวะปกติจะแก้ไม่ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อการแก้โดยใช้อำนาจพิเศษโดยไม่ฟังความเห็นใครเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติแน่ๆนะครับคปก.ได้เชิญตัวแทนกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นตัวแทนอัยการนะครับตัวแทนของตำรวจไปคุยกันเรื่องนี้ครับปรากฏว่าทั้งตัวแทนของฝ่ายปกครองตัวแทนอัยการก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ครั้งนี้นะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยแก้ครั้งนี้ด้วยเหตุผลอะไรซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้ชี้แจงไม่ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องแก้เรื่องนี้ตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่ายังไงคะเขาไม่มีเหตุผลนะครับคือเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเจ้านายอะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นตำรวจที่อาจจะไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเขาก็มาพูดตอนท้ายว่าเนื่องจากคสช.บอกว่าตำรวจมีกฎหมายอะไรที่ล้าหลังมากให้แก้ก็เสนอมาทีนี้ไม่ทราบว่านี่ล้าหลังหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเสนอแก้ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าจากการฟังความเห็นแล้วเสียงส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยและที่สำคัญเนี่ยมันไม่คือจุดมุ่งหมายของการแก้กฎหมายอย่างน้อยมี2เรื่องนะครับ1ก็คือว่ามันทำให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชนได้ดีขึ้น2ทำให้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปราบปรามอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ปรากฏว่า2เรื่องนี้เนี่ยไม่บรรลุไม่อาจจะไม่บรรลุที่จะเกิดขึ้นนะครับซ้ำลายเนี่ยมันทำให้คนเกิดข้อกระหาได้ว่าตำรวจจะขยายหน่วยงานอีกหรือเปล่าตั้งงบประมาณเพิ่มเติมไหมในการทำงานครั้งนี้เพราะว่ามันต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลสำนวนเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถูกต้องครับอาจจะมีการถึงขั้นเพิ่มตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อ
สงสัยของผู้คนเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่นี้แล้วคปก.ก็เห็นว่าควรจะมีการทบทวนเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้ทบทวนแท้จริงเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องน้อยนิดเดียวของเรื่องเกี่ยวกับการเป็นรูปตำรวจค่ะเพราะว่าที่จริงการรูปตำรวจที่มีการพูดกันอย่างมากก็คือว่าทำยังไงให้มีการถ่วงดุลที่มากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่เรื่องรวมศูนย์ถ่วงดุลเช่นในการจับกุมในการสอบสวนเดิมนี่ตำรวจจับสอบสวนเองส่วนใหญ่นะครับมีคนเสนอว่าคดีสำคัญสำคัญเนี่ยต้องให้อัยการเข้ามาร่วมสอบสวนเพื่อจะถ่วงดุลกันเพราะอัยการมีความรู้ทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหรือแทนที่จะรวบอำนาจไปอยู่ส่วนกลางต่อไปนี้ถ้าเกิดมีการปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งก็กระจายตำรวจบางพื้นที่ลงไปอยู่ในจังหวัดให้จังหวัดดูแลตัวเองเสียเช่นระดับกทมก็ให้ตมเป็นคนดูแลนี่เป็นการเป็นรูประยะยาวดังนั้นในแท้จริงเนี่ยการรูปตำรวจไม่ใช่เรื่องนี้หลักก็คือทำไงจึงจะมีการกระจายอำนาจเสียปัจจุบันเนี่ยการรวมศูนย์ที่จับกุมสอบสวนอยู่ที่ตำรวจเนี่ยมันทำให้คดีมันถูกเบี่ยงเบนไปมากนะครับทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ถ้าถูกแรงเสียดทานจากสังคมก็จะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องถามว่าเรื่องอะไรที่ต้องปฏิรูปก่อนเนี่ยเขาจะนึกถึงตำรวจก่อนถูกไหมครับดังนั้นนี่ผมคิดว่าในแง่คปก.นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยจริงๆต้องพูดถึงเรื่องใหญ่ทั้งหมดที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมก็คือว่าทำยังไงดีให้ประชาชนเนี่ยได้มีที่อะไรก็ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพราะว่าในข้อที่จริงก็คือว่าการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนี่เราอ่อนแอมากนะครับโดยเฉพาะคนยากคนจนเนี่ยไม่สามารถช่วยพอถูกจับกุมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราจะเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาชีพตำรวจเหมือนกับเป็นที่พึ่งพาของประชาชนมาโดยตลอดถูกต้องครับค่ะแต่ทีนี้เรื่องของอำนาจของตำรวจถ้าหากว่ามาอยู่กระจุกตัวอยู่เป็นศูนย์กลางเดียวกันแล้วก็มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวนะคะสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้อย่างที่เขากังวลกันคือในส่วนของผู้ต้องหาจำเลยในคดีความต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะก็อาจจะเกิด อย่างที่ว่าในการสอบสวนถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้ไม่รับความที่ถูกจับกุมและต้องการร้องเรียนให้มีการสอบสวนเพื่อให้ฝ่ายปกครองเข้ามาทำไม่ได้อีกแล้วว่าร้องไปที่เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็บอกถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นสายงานบังคับบัญชาด้วยกันถูกไหมครับโอกาสที่จะตรวจสอบลูกน้องอย่างเต็มที่เป็นไปไม่ได้ปกติระบบการตรวจสอบมี2ระบบนะครับคือตรวจสอบภายในองค์กรตัวเองกับตรวจสอบจากองค์กรภายนอกทีนี้ระบบเราเนี่ยการวางการตรวจสอบภายในเนี่ยหมายถึงว่าจากขั้นล่างจนถึงข้างบนข้างล่างต้องตรวจสอบโดยข้างบนค่ะเช่นจากลูกน้องตรวจสอบโดยผู้ใหญ่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไม่ค่อยได้ผลนะครับดังนั้นเลยต้องมีองค์กรนอกไอ้การวางระบบให้พนักงานปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรืออัยการมาตรวจสอบนี่เป็นการวางจากข้างนอกเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันหรืออัยการกับตำรวจก็เป็นองค์กรอย่างตำรวจส่งฟ้องอัยการไม่ฟ้องก็เป็นการตรวจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยการวางให้การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วแนวโน้มที่ผ่านมาเราพยายามจะวางการตรวจสอบจากภาพสังคมเข้าไปด้วยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยยังอ่อนแอที่สุดนะครับตอนหลังเราพยายามจะมีอะไรนะกรรมการตำรวจที่มีผู้แทนจากภาพประชาสังคมแต่ก็ยังไม่ได้ผลในทางปฏิบัตินะครับค่ะทีนี้หากว่าเรื่องของการเหมือนกับท้วงติงนะคะที่จะให้ทบทวนเนี่ยสำหรับการแก้ไขกฎหมายปวิอาญาดังกล่าวไม่ได้ผลหลังจากนี้แนวทางต่อไปเราจะทำยังไงที่จริงในถ้าดูในโครงสร้างตอนนี้นั้นเรามี1ก็คือว่าเรากำลังสภาปฏิรูปค่ะนะครับที่จะเกิดขึ้นเข้าใจเดือนตุลาคมนี้จะเกิดเร็วนี้แหละค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องไม่แน่ใจอยู่ใน11ประเด็นหรือเปล่านะครับ เรื่องนี้อยู่ใน11ด้านการบริหารราชการแผ่นดินอ๋อมีค่ะมีเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ในฐานการบริหารราชการแผ่นดินแน่ๆนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นไอการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็คงมีการเสนอคงมีการระดมความเห็นคปก.ก็คงมีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบรวมทั้งตำรวจรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายทั้งหมดด้วยครับค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในเรื่องนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะกลับเข้าสู่
ู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับสถานีปฏิรูปกฎหมายวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการแก้ไขข้อกฎหมายปวิอาญาค่ะอยู่กับอาจารย์ไพโรจน์พลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาตลอดทั้งช่วงวันนี้เลยนะคะอาจารย์ขาถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการแก้ข้อกฎหมายปวิอาญาดังกล่าวนี่ทางคปก.จะว่ายังไงคะผมก็จะเอาพูดก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะแก้กฎหมายนี้บ้างนะครับหนึ่งคือตัวรัฐบาลค่ะนะครับทีนี้รัฐบาลจะเสนอผ่านจากใครบ้างหนึ่งเสนอจากกระทรวงยุติธรรมโดยตรงนะครับหรือเสนอจากอัยการโดยตรงหรือเสนอกับกระทรวงมหาดไทยหรือเสนอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เสนอเข้าสู่รัฐบาลรัฐบาลก็จะเสนอโปรเซสของเขานะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่น้อยกว่า25คนสามารถเสนอเข้าชื่อกันนะครับเสนอเข้าไปในสภาเพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องนี้อันที่3เนี่ยก็คือสภาปฏิรูปนะครับสามารถเสนอให้แก้ไขเรื่องนี้ได้จะเห็นว่ามีช่องทางการเสนออยู่3ช่องทางนะครับที่จะไปทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าตกลงว่าไอ้3ช่องทางนั้นมีใครจะเริ่มก่อนนะครับแท้จริงในผมยังคาดหวังว่ากระทรวงมหาดไทยหรืออัยการน่าจะเป็นคนเริ่มเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการคือไม่ใช่เรื่องการรักษาอำนาจของกระทรวงมหาดไทยเรื่องสามหน้าของอัยการแต่เป็นการใช้อำนาจที่ถ่วงดุลกันระหว่าง3ฝ่ายนี้เพื่อจะประกันสิทธิ์ให้ประชาชนนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมที่จะอำนวยความยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนคปก.เนี่ยคปก.สามารถเสนอช่องทางที่ว่าได้1เราเสนอกับรัฐบาลได้นะครับเราเสนอต่อสนช.ก็ได้โดยตรงเลยนะคะได้โดยตรงหรือเสนอต่อสภาปฏิรูปก็ได้นะครับแต่ว่าแท้จริงเนี่ยเราในความเห็นของคปก.เนี่ยประสงค์จะให้ทุกฝ่ายร่วมกันเสนอทำไมที่ต้องให้ทุกฝ่ายเพื่อจะให้เห็นว่าปัญหาเนี้ยมันกระทบกับทุกฝ่ายแล้วมันควรจะเป็นการเห็นพ้องต้องกันจากหลายฝ่ายมันจะได้ทำให้เราเห็นว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยการแก้กันเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก่อนผลกระทบกับหลายฝ่ายแล้วมันจะทำให้สำเร็จได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความเห็นนี่ก็เป็นข้อเสนอนะครับว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจริงๆในคปก.ก็คงแม้ว่าจะไม่มีใครเสนอเนี่ยครับเราอาจจะทำความเห็นไปได้อยู่แล้วนะครับค่ะแต่สิ่งที่ทางคปก.เองเนี่ยต้องทำให้ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันกับเราเราจะต้องทำยังไงคือโดยปกติที่ผ่านมาขั้นตอนก็คือว่าเราจะ1เราศึกษาเป็นเอกสารทำความเห็นเป็นเอกสารทางวิชาการนะครับ2เราฟังความเห็นคนที่เกี่ยวข้องนี่แหละว่าเขามีความเห็นยังไงกับกฎหมายแล้วก็สามารถสรุปสังเคราะห์เป็นข้อเสนอของเราเองเข้าไปนะครับว่าการที่เราฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนั้นที่เราฟังไปแล้ว3ฝ่ายต่อไปเราจะฟังจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งยังไม่ได้ฟังเนี่ยถ้าฟังจากผู้ที่ถูกใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะต้องฟังอีกกลุ่มนึงถ้าเราฟังครบถ้วนเนี่ยมันก็คิดว่าน่าจะพอมีน้ำหนักนะครับว่าเหตุผลที่เราเสนอนี่ไม่ได้เสนอจากผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการเสนอภาพรวมที่จะให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอัยการเป็นตำรวจหรือเป็นฝ่ายปกครองนะครับที่ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมเนี่ยน่าจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ร่วมกันนะครับค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเราถึงอยากให้มีการทบทวนสำหรับการแก้ไขข้อกฎหมายปวิอาญาดังกล่าวว่ามันจะส่งผลดีแล้วก็ผลเสียตามมาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากค่ะครับสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเสนอแนะข้อกฎหมายต่างๆก็สามารถเสนอแนะกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาโดยตลอดพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ